ู่กับคุณต๋อยครับและนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารอาหารเนี่ยสอนในวันนี้มาจากจังหวัดระยองครับร้านชื่อร้านครัวกันเองครับสิ่งที่จะนำมาสอนในวันนี้เขาเรียกกันว่าหมูเส้นแหมไม่น่าเชื่อนะเดี๋ยวนี้มันมีเส้นกันทั่วไปหมดหมูยังมีผมจะพูดยังไงนะแต่ว่าเป็นหมูเส้นที่อร่อย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 อันนี้เป็นหมูเส้นบางนาตาดด้วยนะครับเพราะว่าวิ่งไปทางคนละเส้นอ๋อคนละเส้นคนละเส้นมีบางนาตาดมีผลโยชินมีสุขุมวิทไปเลยเลยเลยจริงจริงเขาทำหมูเส้นนะแต่ผมว่าพอแล้วดีกว่าครับทำไมครับไม่เขาอะพอแล้วนะครับผมว่าเขาเนี่ยไม่พอเลยนะครับพอยังไงหนูก็ดมดมเฉยอ๋อดมเฉยดมเฉยดูวิธีการดมให้คุณเหมือนตัวอะไรตัวสมเสร็จเลยอย่างเงี้ยชอบชอบท่านผู้ชมครับมันเป็นหมูเส้นจากจังหวัดระยองและมาจากร้านที่ชื่อว่าครัวกันเองมันจะทำยังไงแล้วมันเด็ดขนาดไหนยังไงขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณชุมพรประกอบการจากร้านครัวกันเองครับพี่นอน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 ครับนอนดีใกล้ๆนี่เลยครับพี่นอนมันดีคุณผู้ชมสักนิดได้ไหมครับโอ้โหนี่เป็นปัญหาแน่เลยครับอาชอบยุ่งกับของเราอย่าไปยุ่งกับทรัพย์สินของเราท่านผู้ชมครับก่อนอื่นเลยนอนถามจริงอ่ะใครมูลตั้งชื่อเล่นเพื่อนครับมันจะชื่ออะไรมนุษย์อะไรมันจะชื่อนอนเกิดมาเคยได้ยินแปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรนอนไอ้นอนไอ้นอนเนี่ยใช่ครับนอนครับมันคืออะไรมาจากไหนคือเมื่อก่อนสมัยก่อนเพื่อนเมื่อก่อนชื่อหน่องนอนเราเพื่อนเปลี่ยนชื่อดีกว่าจะได้ไม่เหมือนใครมันเลยเรียกไอ้หนอดเรียกหนอดเลยครับเราก็ยอมเราก็ยอมครับเออดีจังแล้วเนี่ยเวลาอยู่ในแถวๆร้านอ่ะพอร้านเลิกแล้วประมาณสักสามสี่ทุ่มเนี้ยป้าหนอดค่ะโอ้โหจะสวยแล้วจะพูดให้สวยแล้วจะพูดให้สวยแล้วหนอดครับร้านเราอยู่ที่ระยองชื่อครัวกันเองใช่ครับอยู่ตรงไหนครับอยู่อำเภอนิคมพัฒนาครับอยู่ระยองครับทำไมเราเปิดร้านอาหารตอนนั้นก็นั่งกับแฟนกันก็คิดเอ๊ะเราจะทำมาดีก็มาเปิดร้านอาหารกันเปิดเป็นชื่อร้านอาหารกันเองขายอะไรตอนนั้นก็ขายอาหารตามสั่งก่อนซีฟู้ดอาหารอีสานแล้วก็เคยทำตัวเกียนแล้วก็เลิกทำไม่ไหวพี่เหนื่อยเหนื่อยฮะต้องปิดร้านมันทำไม่ไหวนี่ไม่ใช่ไม่มีคนจ้างนะมันเหนื่อยไซต์โต๊ะจีนเนี่ยเวลาออกแต่ละทีแต่ละทีถ้าเกิดว่าเกิดมาจ้าง 2-3 งานติดกันด้วยยิ่งไม่ต้องพูดเลยนะค่ะมันต้องปิดร้านไปทำก็ลูกค้าก็บ่นลูกค้าบ่นเอ๊ะมาไม่ได้กินผมเอ๊ะก็ต้องเอาใจลูกค้าก่อนก็เลยยอมเสียตรงนั้นเพื่อมาทำเปิดร้านอาหารใช่ครับแล้วพอทำร้านอาหารเสร็จเรียบร้อยก็ทำไปทำมาก็อยู่ดีๆวันหนึ่งก็มาทำไอ้นี่หมูเส้นเนี่ยใช่ครับโอ้โหคราวนี้ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าใช่ครับกลายเป็นของฝากใช่ครับก็ตอนนั้นที่นั่นจะตอนเที่ยงเราจะบ่ายๆเลยว่างกันก็แฟนก็มีโอกาสเอ๊ะเราจะทำอะไรช่วงว่างก็เลยเอาลองทำเอาหมูเส้นมาทำดูก็ได้ผลตอบรับที่ดีฮะโอ้โหแล้วจริงๆตอนช่วงบ่ายๆที่ว่างเนี่ยที่พูดก็คือแฟนว่างนะฮะแฟนว่างพอแฟนว่างแฟนพอที่จะคิดอะไรได้ใช่ครับพอคิดได้เสร็จก็สั่งไงใช่ใช่ไอ้นอดไปทำหมูเส้นใช่เนี่ยพี่นอดเลยจะเปลี่ยนชื่อจากพี่นอดเป็นพี่เหนื่อยแล้วไม่ได้พูดอะไรมากเลยพูดแค่ไอ้นอดไปทำหมูเส้นคุณแม่นั่งอยู่นี่นะครับใช่ครับสวัสดีด้วยครับทุกท่านครับสวัสดีครับนั่นลูกชายใช่ป่ะลูกเขยครับลูกเขยแล้วนั่นลูกสาวแล้วนั่นลูกสาวคนโตที่นั่งตรงกลางไม่ใช่ไอ้เสื้อสีชมพูนั่นแหละที่บอกไอ้นอดทำหมูเส้นไอ้คนนี้แหละครับใช่ครับไอ้คนนี้แหละครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเขาก็เลยทำหมูเส้นแล้วหมูเส้นเขาทำไมถึงได้มาเตะตาเรารสชาติท่านผู้ชมดูพร้อมๆกันแล้วเดี๋ยวท่านจะเห็นว่าอยู่ตั้งระยองเพราะอันหมูเส้นระยองมาเสนอท่านเนี่ยนะมันไม่แน่จริงที่เอามาเสนอทำไรไม่ใช่แต่หมูเส้นอย่างเดียวอันนี้เขาเรียกอะไรนะหมูแท่งหมูแท่งครับหมูแท่งด้วยและนี่เรียกอะไรหมูแผ่นครับหมูแผ่นยังไม่ทอดเดี๋ยวไม่ทอดยังไม่ทอดได้ยังทานไม่ได้ครับเดี๋ยวทอดหรือปิ้งต้องทอดก่อนถึงทานได้ทอดเลยนะเดี๋ยวพอทอดแล้วมันเป็นอย่างนี้อ๋อเห็นไหมนั่นเพราะฉะนั้นมาดูเลยดีกว่าเขาทำกันอย่างไรนะครับหมูเส้นจากครัวกันเองนี่ครับนี่ร้านเขานะนี่ก็อย่างที่เขาพูดจริงนะว่าน่าจะเลิกไอ้โต๊ะจีนนะเพราะร้านนี้ก็ใหญ่โตหมูร้านและแขกก็เต็มไปหมดเลยนะฮะจริงๆเลยนะครับแล้วคนวันๆก็เรียกแต่ไอ้นอดมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะใช่ไหมนี่ทั้งหมดเลยเริ่มต้นจากอันนี้หมูสดหมูสดฮะต้องสดครับส่วนไหนสะโพกครับเท่านั้นครับแล้วนำมาล้างก่อนแล้วนำมาต้มท่านผู้ชมดูกระทะเขาดิครับดูกระทะเขาดิฮะดูดิฮะอ๋อโต๊ะจีนเนี่ยแล้วก็ต้มประมาณ1-2 ชั่วโมงครับครับผม
1-2 ชั่วโมงได้ที่แล้วก็เรามานั่นดูครับแล้วก็เอามาทุบให้เป็นเส้นครับพอมันต้มสุกแล้วท่านผู้ชมมันถึงจะทุบเป็นเส้นอย่างนี้ได้ครับแล้วต้องใช้ส่วนสะโพกเท่านั้นถ้าไม่ใช่เป็นส่วนอื่นมันก็ไม่เป็นเส้นอย่างนี้ใช่ครับแล้วถ้ายังเส้นไม่พอก็ฉีกเพิ่มอีกฉีกอย่างนี้ท่านผู้ชมฉีกไปเรื่อยๆอย่างนี้เนี่ยนะครับแล้วก็เราก็จะได้หมูเส้นนี้ออกมาคราวนี้ปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายแดงเท่าไหร่8ช้อนโต๊ะครับ8ช้อนโต๊ะน้ำปลา8ช้อนโต๊ะครับ8ช้อนโต๊ะต่อหมู3กิโลกรัม3กิโลกรัมนี่ครับแค่นี้จริงๆท่านผู้ชมแล้วก็เคล้าให้เข้ากันเคล้าทั้งหมดให้เข้ากันเสร็จแล้วเอาใส่ถุงพลาสติกใส่ซิปล็อกซะให้เรียบร้อยใช่ครับแล้วเอาไปแช่ตู้เย็นครับเอาไปแช่ตู้เย็นประมาณ2ชั่วโมงอย่างน้อยต้อง2ชั่วโมงนะครับให้มันทำงานให้น้ำตาลให้อะไรทั้งหมดมันทำงานให้เรียบร้อย2ชั่วโมงผ่านไปเรียบร้อยแล้วจึงเอาออกมามาเคล้าครับเอามาใส่แป้งใส่แป้งทอดกรอบท่านผู้ชมเคล้า500กรัมฮะอันนี้เสน่ห์สุดๆและอันนี้ถ้าเวลาไปทำเองจะรู้ว่ายากมากฮะเพราะบางทีถ้าเกิดท่านเคล้าแป้งไม่ได้ทั่วอย่างนี้นะทอดแล้วมันจะเป็นก้อนต้องเคล้าใช่เลอะเทอะไปหมดเสร็จแล้วก็เอาลงทอดครับน้ำมันเดือดขนาดไหนร้อนขนาดไหนดูตามอุณหภูมิฮะนั่นฮะนี่ต้องปานกลางนะฮะไปถึงต่ำต้องทนหน่อยแล้วก็ทอดไปสักพักต้องคอยเขย่าไว้เพื่อไม่ให้มันไหม้ฮะใช่ไม่ให้หมูจับตัวไม่งั้นมันไหม้เสร็จเรียบร้อยพอได้สีเปลี่ยนอย่างนี้เรียบร้อยก็เอาขึ้นมาแล้วก็เอามารีดน้ำมันครับรีดน้ำมันออกครับไม่รีดไม่ได้นะฮะครับครับมันทำไม่ได้จริงๆฮะมันต้องนี่นี่ต้องอย่างนี้เลยแห้งเป็นก้อนอย่างเงี้ยเอามาพักตรงนี้เสร็จแล้วคราวนี้ก็เราทอดหอมอ่ะเตรียมหอมไว้หอมแดงเอาหอมแดงนะท่านผู้ชมใส่แป้งทอดกรอบเหมือนเดิมเขาครับแล้วก็เหมือนหมูแล้วก็นี่ใส่คล้ายหมูทอดครับกันเราไปทอดแบบนี้ใช่ครับให้มันกรอบสวยเลยนี่ครับหอมแดงนะครับนี่ครับให้เหลืองให้สวยนี่ออกมาเป็นอย่างนี้มันเป็นศิลปะในการทอดนะทอดไปเป็นก็ไหม้แล้วเราก็เอามาส่งหมูให้ออกมาเป็นเส้นเขาเรียกส่งหมูใช่ไหมส่งฮะเอามาให้มันเป็นเส้นอ่ะท่านผู้ชมให้มันเป็นเส้นที่สุดเท่าที่จะเป็นได้แล้วก็เอาใส่บรรจุภัณฑ์นี่เท่าไหร่ประมาณกระป๋องหนึ่ง300กรัมครับ300กรัมแล้วก็ใส่ผสมลงหอมลงไปเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยใช่ครับหมูเส้นกันเองครัวกันเองครับคือเมื่อกี้อันข้าวที่ทายเขาใส่ปูนกระป๋องแล้วกดลงไปอ่ะไม่คือชัดเจนว่า300กรัมไม่มีพลาดไม่มีพลาดพี่หน่อยครับครับหนูถามพี่หน่อยอย่างได้ไหมได้ครับได้ครับที่ร้านนี่พี่ใช้หมูเยอะไหมก็เยอะพอสมควรครับเยอะเลยพี่รู้ไหมว่าทำไมพี่ใช้หมูเยอะทำไมอ่ะพี่ต้องกลับไปด่าลูกน้องพี่นะเฮ้ยเอาแล้วเรื่องอะไรอ่ะเราฟังเลยนะฟังเลยคือลูกน้องคุณผู้ชมมีอย่างแล้วหมูเนี่ยเขาต้องฉีกเป็นเส้นเล็กเส้นน้อยมันใส่มาเป็นดุนดุนคือทำไมมันเป็นดุนดุนงี้ใช่ไหมฮะเอออันนี้มันหมูนี่ครับไม่ใช่อาหารนี่เป็นหมูนี่เลยอ่ะจริงๆคือหนูจะให้เห็นว่าปกติเนี่ยถ้าเป็นก้าวอื่นเนี่ยเขาจะต้องแบบทำยังไงก็ได้ให้บางที่สุดถูกป่ะแต่อันเนี้ยคือมันยังเป็นตอนๆอยู่เลยยังเป็นเส้นหนาคือมันเต็มปากเต็มคำไงอ่ะไม่เอาว่างั้นเอาที่ครับเอาที่เอาขอเข้าใจพี่โก้แล้วพอเรากัดเข้าไปที่มีความหนาแบบนี้มันเดือดก่อนอื่นเลยนะคือถ้าเกิดจะไปทำนะฮะต้องใช้หมูสะโพกนะฮะและสำคัญที่สุดนะอันนี้เป็นเคล็ดลับความจริงถ้าไม่บอกท่านไม่มีทางรู้เลยนะฮะท่านก็ไปซื้อหมูมาเสร็จแล้วก็พรุ่งนี้ก็มาทำก็ได้ใส่ตู้เย็นไม่ได้นะครับครับสะโพกหมูต้องสดสดต้องเป็นหมูสดหมูค้างทำไม่ได้มันจะกระด้างครับใช่ครับและข้อสำคัญที่2ต้องล้างหมูให้สะอาดในการต้มในการทุบท่านต้องดูเองตามนั้นการฉีกอย่างที่คุณโก้บอกฉีกเล็กฉีกน้อยบ้างฉีกใหญ่บ้างมันจะเป็นเสน่ห์ถ้าฉีกเล็กจนเป็นเส้นนั้นไม่มีเสน่ห์มันจะกลายเป็นเส้นหมี่ไปเลยนะครับและที่สำคัญก็คือการแช่ฟรีซไว้ไอ้สองชั่วโมงนั้นมันต้องให้เข้ากันกับรสชาตินะครับอ๋อผมต้องลองอันนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยท่านผู้ชมดูสิครับทำอย่างนี้ได้ยังไงท่านผู้ชมทำอย่างนี้ได้คือแบบได้ไหมละลายในปากใช่ละลายในปากคุยอ๋อครับคือมันชื่นใจนะเวลาวันนึงเราเห็นผลิตภัณฑ์ที่มันอยู่ในกล่องหรืออยู่ในกระป๋องหรืออยู่ในทัพเพอร์แวร์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ยังทำด้วยมือคนอะปกติของเหล่านี้เราจะไม่ค่อยได้เห็นมือมนุษย์แล้วผมเลยมีรู้สึกว่าในการที่ฉีกอย่างเงี้ยมันขอบคุณมากจริงๆเพราะว่าอย่างลูกผมกินเงี้ยครับมันก็ได้แฮปปี้ตัวเราเองกินเรายังชอบเลยเพราะว่ามันเหมือนรสมือคุณย่าคุณยายเราสมัยก่อนที่ทำแบบนี้ให้เรากินอะแล้วพอเราได้กินแบบนี้แล้วเราได้เห็น VTR แบบเนี้ยผมว่าอันนี้มันมีค่าแล้วมันมีความสุขมากขอบคุณพี่หน่อยจริงๆครับที่ยังแบบยังคงใช้คนช่วยทำงานอยู่เพราะมีความรู้สึกว่าความไม่เท่ากันของหมูมันคือเสน่ห์แบบที่พี่โก้บอกใช่พี่โก้เชิญครับคือหนูอยากจะบอกว่าหนูเคยกินหมูแบบเนี้ยมาหลายที่นะ
แต่หนูไม่รู้ว่าทำไมของพี่หนอดเนี่ยมันถึงได้แบบว่าขนาดชิ้นใหญ่ๆนะคุณผู้ชมมันยังกัดแล้วมันคือกรอบบางทีอ่ะพูดตรงๆบางเจ้าแข็งแข็งบางเจ้ากัดแล้วแข็งอันเนี้ยเนี่ยหนูเรามาดูให้ดูได้เลยว่าไอ้ชิ้นใหญ่เนี่ยที่หนูเอามาให้อาดูเนี่ยคือกัดเข้าไปแล้วมันละลายแล้วแบบอันนี้คุณผู้ชมถ้าใครไปต่างจังหวัดหรือว่าไปที่ไหนอะไรยังไงถ้าไม่มีอาหารพกข้าวเหนียวไปพอกับอันนี้คือจบคุณผู้ชมครับฝากด้วยนะครับกับร้านครัวกันเองนะครับหมูเส้นกันเองจากจังหวัดระยองของพี่หนอดนะครับเมนูนี้รับไปเลยครับติ๊บคะแนนเต็มติ๊บคะแนนเต็มติ๊บคะแนนเต็มโอ้โหได้ของดีแล้วอร่อยอร่อยอยู่ดีผมจะเอาของมาขายไปเอาระยองเนี่ยนะนี่ต้องเป็นหมูสดด้วยเขาต้องดีจริงๆแต่อาเคยเจอใช่ไหมไอ้หมูมันมีที่แบบว่าแข็งๆกัดไปแล้วแบบเป็นก้อนก็จริงแต่มันแข็งแต่นี่คุณผู้ชมไม่มีแข็งเลยเขาต้องมีอะไรดีเขาต้องมีอะไรเด็ดเราถึงได้เอามาและนี่สิ่งดีๆเด็ดๆเนี่ยเราเอามาเสนอท่านผู้ชมครับมันยากแล้วนะครับที่ใครจะทำรายการแล้วก็ไปทั่วประเทศไทยแบบนี้ผมไม่ได้ว่าคนอื่นนะสาธุพูดจากใจจริงแค่อยากจะพูดถึงตัวเองนะยากมากขึ้นทุกวันไม่ว่าจะค่าใช้จ่ายใดๆก็ตามที่ผมจะต้องจ่ายออกไปนะมันแทบจะมันลำบากอะลำบากก็แล้วกันแต่ยังอยากทำอยู่ยังอยากจะทำสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ชมอยู่นี่คือสิ่งดีๆอีกสิ่งหนึ่งครัวกันเองระยองกับหมูเส้นขอบคุณคุณชุมพรขอบคุณครัวกันเองขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดแล้วก็ขอบคุณพี่ด้วยที่พี่จะไปยกทัพกับหนูครับเพราะหนูอยากให้เขาได้กินแบบนี้ครับครับครับพูดจริงว่าเนี่ยจริงๆเนี่ยเสื้อเขาเลอะอะไรไปแล้วคุณเป็นล่อเขาเมื่อไหร่ผมไม่ได้ล่อเลยพี่หนอดเสื้อเลอะอะไรไปยักหน้าเลยใช่ไหมเขาจะตีกันตายอยู่แล้วเด็กไปนั่นอีกเอาไปเถอะอยากให้คนได้กินอย่างนี้ท่านผู้ชมครับนี่คือครัวคุณต่อยครับเวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับถ้าจะไม่มีใครไม่รู้จักนะครับองุ่นมานี้นะฮะชายมัสเป็นองุ่นที่ถือกำเนิดจากการปรับปรุงสายพันธุ์ของสถานีวิจัยองุ่นและก็พลับที่จังหวัดฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นเขาประมูลกันกิโลนะฮะกิโลเป็นหมื่นเป็นหมื่นครับเป็นหมื่นบาทข้าวผัดปลาร้าคอหมูย่างเจ้าบองครับรสชาติถูกปากมากเจ้าบองอร่อยมากแบบบ้านๆนะท่านผู้ชมบอกเลยว่าร้านนี้เขามีเอกลักษณ์ที่แตกต่างงั้นเดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บนึงอย่าเลยครับขอบคุณไม่ต้องแล้วหรอกครับ